อาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้ครับและแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงร้านซาลาเปานะครับในประเทศไทยนะฮะไม่พูดถึงร้านนี้ไม่ได้เลยครับก็คือร้านเด่นซาลาเปานะครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับทำไมซาลาเปาของเด่นซาลาเปาเนี่ยถึงแบบตอนนี้มาแบบสีสันแล้วแบบโอ้มีลวดลายมีอะไรอย่างเงี้ยต้องเท้าความว่าซาลาเปาเด่นนี้พ่อแม่พี่ก็จะทำอยู่แค่2ไส้มีหมูสับแล้วก็ถั่วเหลืองพี่ก็ได้มีโอกาสไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นพวกโมจิที่เป็นสีสันพี่ก็เลยคิดตรงนั้นแล้วก็เอามา develop กับธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่มันเป็นสีสันอย่างเงี้ยอ๋อแล้วไปที่ร้านเด่นซาลาเปาเนี่ยไส้ไหนเด็ดขาดที่สุดฮะจะเป็นไส้หมูแดงแก้วมังกรแดงเป็นเนื้อแก้วมังกรแดงใส่ในแป้งแล้วก็เป็นไส้หมูแดงไส้ครีมอัญชันแล้วก็ถั่วเขียวอันนี้จะเป็นหมูสับธัญพืชแล้วก็พวกนี้เป็นโรใช่ค่ะโรนี่คือข้างในมีไส้ไหมไม่มีไส้ค่ะเป็นหมั่นโถธรรมดาเลยแต่ก็แบบมีสีสันใช่ค่ะนะครับผมคือสีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีจะบ่งบอกธรรมชาติใช่ค่ะท่าที่นึ่งๆอยู่นี่คืออะไรครับพี่ไก่จะเป็นขนมจีบแล้วก็โอ้โหเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะว่าเป็นซาเปาฮ่องเต้บางคนก็รีเควสต์มาอยากได้เป็นซาเปาที่สามารถใส่ซอสได้อันนี้ก็บีบใส่ซอสพริกซอสมะเขือได้คล้ายกับฮอทดอกฮอทดอกแต่เป็นแบบสไตล์จีนๆใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าซาเปาฮ่องเต้ตอนนี้คือนึ่งกำลังร้อนๆเลยนะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตจริงๆนะครับผมขอเป็นตัวแทนชิมได้ไหมฮะได้ค่ะยินดีค่ะกูชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะแต่ว่าพี่อยากให้ชิมขนมจีบด้วยนะคะขนมจีบเราใส่พริกไทยดำแท้ๆแล้วบดเองเนี่ยขนมจีบนี่เรามีแบบไหนบ้างฮะขนมจีบก็จะมีขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งขนมจีบไข่เค็มอย่างเงี้ยค่ะมาลูกโตมากเลยนี่นี่เลยนะฮะแล้วก็มีไข่เค็มแปะข้างบนนะใช่ค่ะอันนี้เป็นจิ๊กโฉนะฮะนิดนึงจะได้แบบว่าชิลรสหน่อยร้อนนะคะร้อนนะฮะโอ้โหร้อนๆอร่อยมากเป็นขนมจีบที่เนื้อแน่นไม่ได้แบบใส่แป้งอะไรที่แบบโอกินแล้วแบบนุ่มๆเหนียวๆ นี่คือเนื้อล้วนๆใช่ค่ะหมูล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ไก่บอกหอมพริกไทยแต่ไม่ได้หอมแบบจนฉุนแบบเรากินแล้วไม่ได้นะมันหอมแบบมันเจริญอาหารนะแล้วก็จิ๊กโฉของเขาของดีนะกินแล้วเปรี้ยวตัดนิดนึงอร่อยเลยนะครับอร่อยมากๆอันนี้มาต่อมาเลยฮะซาลาเปาฮ่องเต้ครับคือจริงๆเนี่ยแบบต้นตำรับเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแน่นอนนี่มีกุนเชียงนะฮะมีไข่เค็มมีไส้กรอกมีปูอัดเรียกได้ว่าทรงเครื่องอะว่าง่ายๆนะฮะมาชิมพร้อมๆกันเลยครับขอโทษนะฮะไส้เยอะมากแล้วตัวแป้งนุ่มจริงๆครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ถามจริงๆว่าเท่าไหร่ครับ30บาทค่ะเฮ้ยอูนี่ใหญ่กว่าเบอร์เกอร์อีกนะพี่มีเป็นชายกี่สาขานะฮะมีทุกจังหวัดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ถ้าจะหาซื้อได้สะดวกพี่ก็มีขายในโมเดิร์นเทรดเป็นแบบนี้ไหมฮะเป็นแบบนี้เลยค่ะท็อปแมคโครแบบนี้เลยซิลอย่างดีซิลอย่างดีแล้วก็สามารถเอาไปเวฟ1นาทีก็คือเอาออกมาทานได้เลยแล้วร้านต้นตำรับของพี่จริงๆคือที่ไหนอยู่ที่ราชวัตรค่ะมาได้เหมือนกันนะฮะก็จะมีแบบให้ครบทุกอย่างมีซาลาเปาเฉาก๊วยครบเลยค่ะอะไรนะพี่นอกเหนือจากซาลาเปาพี่มีเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยด้วยเฉาก๊วยทั่วไปหลายๆแบรนด์ที่โด่งดังก็เลยมาคิดเป็นเฉาก๊วยมุกค่ะตัวนี้จะเป็นไม่เคยเห็นจริงๆนะฮะทุกคนจะรู้จักเด่นเฉาก๊วยจากตัวนี้เลยคือเฉาก๊วยมุกอันนี้คือเฉาก๊วยมุกของเด่นเฉาก๊วยใช่ค่ะลักษณะนี่คือจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยวันนี้ที่พี่จะทำให้ทานก็คือเหมือนเฉาก๊วยนมสดโอ้โหในรบกวนเลยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ทานดูเอาละฮะอันนี้คือขั้นตอนการทำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนมสดฮอกไกโดนะคะเฉาก๊วยมุกของเด่นเฉาก๊วยนะฮะลูกกลมๆโตๆแบบนี้เลยถ้วยหนึ่งอันนี้คือที่ร้านเสิร์ฟอย่างนี้เลยไหมครับใช่ค่ะจะเสิร์ฟแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลที่ทางเราเคี่ยวด้วยน้ำตาลสายแดงเองนะคะเฉาก๊วยมุกนะฮะของเด่นเฉาก๊วยครับมาผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมกินเฉาก๊วยนมสดแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินเฉาก๊วยมุกแบบนี้นะฮะคือปกติเฉาก๊วยเนี่ยจะมีลักษณะคือเด้งๆแต่อันเนี้ยคือเด้งนอกแต่นุ่มในแล้วก็ทรงมันโค้งๆกลมๆแบบนี้เวลาเรากินลูกกินง่ายลองจินตนาการดูนะครับถ้าเรากินซาลาเปาแบบก้อนโปรดๆนะฮะแล้วก็มาตบท้ายด้วยเฉาก๊วยเย็นๆแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟินมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากเมื่อกี้นะฮะเรามีซาลาเปาฮ่องเต้มีขนมจีบมีเฉาก๊วยนะฮะเด่นเฉาก๊วยแบบนี้ผมเห็นยังมีอย่างอื่นด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรบ้างเอ่ยคือพี่ต้องบอกก่อนว่าซาลาเปาโรงงานพี่แทบจะเป็นเหมือนครับเรียกว่าตามสั่งเลยส่วนใหญ่ก็จะมีโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามาว่าโรงเรียนชอบความน่ารักเราก็สามารถทำหน้าตุ๊กตาได้ชวนให้เด็กเรียนลองกินใช่ค่ะกินยิ่งขึ้นเราเลยทำหน้าตุ๊กตาเพื่อขายในแมคโครด้วยแล้วก็ส่งโรงเรียนทั่วประเทศด้วยนะส่วนตัวที่มาแรงคือซาเปาทุเรียนซาลาเปาไส้ทุเรียนใช่ค่ะซาเปาทุเรียนนี้ออเดอร์ที่เริ่มทำมาจากประเทศจีนที่เขาอยากได้ซาเปาพี่ก็เอาเก็บมาคิดแล้วก็เดเวลลอปคือสั่งทุเรียนจากสวนเลยค่ะมาให้พนักงานแกะเนื้อเพราะฉะนั้นทุเรียนของพี่จะไม่ได้ว่าใส่แป้งหรือว่าใส่มาจากทุเรียนจริงๆมาจากทุเรียนจริงๆ
พราะว่าไปดูมือคนงานของพี่ไก่ได้หมดเลยนะฮะตอนนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะส่งขายในโมเดิร์นเทรดด้วยแล้วก็ส่งไปที่ประเทศจีนด้วยคือมั่นใจว่าเพราะเราใช้เนื้อทุเรียนจริงๆนะฉะนั้นรสชาติและกลิ่นทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนใครที่ชอบทานทุเรียนใช่ค่ะลูกนี้จะออกมาเป็นแบบภูทุเรียนเลยค่ะจะเหมือนเลยเราพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าเนื้อข้างในเป็นเนื้อทุเรียนจริงด้านนอกเนี่ยก็น่ากินแล้วนะฮะแล้วใครนะฮะที่บอกว่าชอบกินทุเรียนข้างในเขาใช้เนื้อทุเรียนจริงๆเนี่ยแหละครับดูนะฮะดูครับนี่ฮะไส้เป็นแบบทุเรียนแบบนี้เลยนะครับผมมั่นใจเลยว่าอันนี้ใครที่ชอบทานทุเรียนนะต้องไม่พลาดเลยฮะเพราะว่านี่คือเนื้อทุเรียนจริงๆเลยฮะดูฮะไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะที่เป็นซาลาเปาข้างหน้าก็ทุเรียนนะฮะข้างในก็ทุเรียนห้ามพลาดจริงครับสำหรับร้านเด่นซาลาเปานะฮะมีของกินเยอะมากเลยฝากพี่ไก่ถึงคนดูทางบ้านหน่อยฮะต้องทำอะไรยังไงบ้างครับคือถ้าตอนนี้นะคะทุกคนในประเทศไทยคงจะเจอวิกฤตเหมือนกันในเรื่องของหน้าเศรษฐกิจในเรื่องของโควิดไก่ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองหันมามองอาชีพที่สามารถสร้างกำไรให้ทุกคนได้เลยพี่ก็เลยมีความคิดนะคะว่าเราอยากจะช่วยเหลือว่าถ้าใครสนใจนะคะมีทุนน้อยสามารถติดต่อเด่นซาลาเปาหรือเด่นเฉาก๊วยเข้ามาได้เลยนะคะในเบอร์ที่ทางรายการขึ้นมาให้เราอยากจะมีโปรโมชั่นช่วยให้คนที่ไม่มีเงินทุนที่จะซื้ออุปกรณ์ทางเราก็มีอุปกรณ์ให้ฟรีแต่เพียงแต่คุณสามารถมีทุนซื้อซาลาเปาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทคุณก็มีอาชีพของคุณได้แล้วค่ะเริ่มต้นเป็นหาอาชีพเสริมเล็กๆนะจากการขายซาลาเปาเอาจริงๆถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะสั่งมากินก่อนผมมั่นใจว่าเรามั่นใจว่าอร่อยปุ๊บเราจะอยากขายเองนะฮะพี่ไก่ฝากเบอร์โทรได้ไหมฮะเมื่อกี้ได้ค่ะเบอร์โทรนะคะก็จะเป็น0615425544ค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยครับผมค่ะวันนี้นะฮะเรียกว่ามาแนะนำซาลาเปานะฮะจากร้านเด่นซาลาเปาแล้วก็เฉาก๊วยอร่อยๆนะฮะจากเด่นเฉาก๊วยนะครับ